เก๋ได้ตั้งคำถามกับไพ่ทาโร่ว่าเราควรจะแก้ปัญหาตอนนี้ยังไงดีไพ่ใบแรกเนี่ยนะคะได้ไพ่เทพธิดานะคะนี่คือไพ่เดอะเวิลด์ใบที่2นะคะได้10เหรียญใบที่3ได้1ถ้วยเป็นรูปผู้หญิงผมแดงผิวขาวจัดหน้าตาเซ็กซี่นะคะใบที่4อัศวินไม้นะคะเป็นรูปสตรีนะคะสตรีที่มีความสวยงามแล้วก็เข้มแข็งใบที่5เนี่ยได้ไพ่3ไม้นะคะเป็นรูปพลายนะคะพลายทะเลเป็นรูปผู้หญิงที่เซ็กซี่มากเป็นพลายทะเลแล้วก็ใบสุดท้ายเนี่ยได้ไพ่นักรบนะคะเป็นอัศวินดาบนะคะเหมือนคิงอาร์เธอร์เลยนะคะแล้วก็มีหมาป่าด้วยนั่นก็คือว่าในขณะนี้เรามีปัญหาเรื่องอะไรเราก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องนั้นน่ะโดยการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ The World The World เนี่ยเป็นตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนโลกใบนี้เพราะ The World ก็แปลว่าโลกนี่จากในรูปนะคะก็เป็นเทพธิดานะคะที่มีบริวารนะคะเป็นนกฮูกซึ่งพระแม่ที่มีบริวารเป็นนกฮูกก็คือพระแม่โพธิ์ศพแต่ The World ในที่นี้ก็คือเป็นเทพองค์ไหนก็ได้อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพอยู่เป็นใครก็ได้นะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนโลกนี้เป็นใครก็ได้ที่เราเคารพและอย่างที่สองเนี่ยในการแก้ปัญหาของเราก็คือใช้เงินเนี่ยแหละใช้สิบเหรียญแก้ปัญหาหรือเป็นช่วงเวลาของการที่ว่าเรากำลังจะได้เงินก้อนโตก็ได้มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตนะคะส่วนหนึ่งถ้วยเนี่ยก็หมายถึงการตั้งครรภ์แต่ในที่นี้หนึ่งถ้วยน่าจะหมายถึงยารักษาโรคหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นถ้วยศักดิ์สิทธิ์หรือถ้วยโฮลิเกลถ้วยโฮลิเกลก็เป็นถ้วยศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นน้ำพุแห่งความเยาว์วัยช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทำให้อ่อนเยาว์ก็คือวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องพยายามหาเงินเพราะ10เหรียญหมายถึงการหาเงินการทำมาหากินต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องใช้เงินวิธีการแก้ปัญหาเลยอ่ะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องใช้เงินต้องหาอาหารเสริมดีๆมาทานอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนผู้หญิงที่เป็นราศีธาตุไฟขอความช่วยเหลือจากคนต่างชาติขอความช่วยเหลือจากคนที่เป็นชาวราศีธาตุลมราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนขอความช่วยเหลือจากคนต่างชาติขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่เป็นราศีธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูค่ะนี่ก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกแล้วก็เมื่อคืนเอ๋ฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ลองมาดูกันนะคะว่าที่ฝันนะแปลว่าอะไรได้ไพ่ Emperor นะคะได้ไพ่พระราชาได้ไพ่นะคะราชาเหรียญได้ไพ่ราชินีดาบนะคะก็จะมีชื่อเสียงในสายงานนะคะจะมีชื่อเสียงในสายงานแล้วก็จะหาเงินได้เยอะแต่ก็จะมีอุปสรรคในงานที่ตัวเองทำด้วยอันนี้อาจจะแบบมีการติดอันนี้หมายถึงการเรียนต่อนะสองไม้เนี่ยหมายถึงการเรียนต่อก็ได้การแบบขอความช่วยเหลือจากคนต่างชาติก็ได้การทำธุรกิจร่วมกับคนต่างชาติการขอความช่วยเหลือจากคนต่างชาตินะคะแล้วก็9ถ้วยนี่ดีมากเลยค่ะ9ถ้วยเนี่ยแปลว่ามีพรรคพวกเยอะมีเพื่อนฝูงให้ความช่วยเหลือค่ะก็อันนี้ก็เป็นการแสดงตัวอย่างการดูไพ่ง่ายๆนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนดูดวงก็ติดต่อมาได้ค่ะ